โตโยต้าอาจถอนตัวและหยุดผลิตรถยนต์หาก UK ยืนยันยกเลิกการขายรถยนต์น้ำมันในปี2030ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมารัฐสภายุโรปได้มีการลงมติการสนับสนุนให้ผู้ผลิตรถยนต์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 100% ภายในปี2035ซึ่งข้อกฎหมายดังกล่าวนั้นจะครอบคลุมทั้ง27ประเทศที่เป็นรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปโดยค่ายยานยนต์จะต้องยุติการจำหน่ายรถยนต์น้ำมันทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินหรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดก็ไม่ได้รับการยกเว้นซึ่งผลโหวตนั้นผ่านมติด้วยผลคะแนนที่เห็นด้วย339คะแนนไม่เห็นด้วย249คะแนนซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นก็มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยและพยายามผลักดันให้มีผลเร็วขึ้นภายในปี2030แน่นอนว่าการห้ามจำหน่ายรถยนต์น้ำมันในเวลาอันใกล้นี้จะส่งผลเสียร้ายแรงกับค่ายยานยนต์ที่ปรับตัวช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่าสุดมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่าโตโยต้ามีการเตือนรัฐบาลของอังกฤษว่าหากยังมีการผลักดันกฎหมายห้ามจำหน่ายรถยนต์ไฮบริดตั้งแต่ปี2030เป็นต้นไปอาจส่งผลต่อการผลิตรถยนต์ในตลาดดังกล่าวรวมไปถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโตโยต้าด้วยสำหรับโตโยต้านั้นได้เข้าลงทุนก่อตั้ง Toyota Motor Manufacturing UK ในเดือนธันวาคมปี2989มีโรงงานผลิต2แห่งในสหราชอาณาจักรซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนรวม 2.75 พันล้านปอนด์หรือประมาณ 121,000 ล้านบาทมีพนักงานประมาณ 3,000 คนโรงงานผลิตรถยนต์นั้นตั้งอยู่ที่เบอร์นาสตันในเดอร์วิเชอร์โดยรถยนต์คันแรกที่ถูกผลิตนั้นคือ Carina E ขับออกจากสายการผลิตที่เบอร์นาสตันเมื่อวันที่16ธันวาคมปี1992ปัจจุบัน Toyota นั้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่เห็นด้วยและพยายามผลักดันแผนของรัฐมนตรีที่จะให้ผู้ผลิตสามารถขายรถยนต์น้ำมันได้จนถึงปี2035ซึ่งทาง Toyota อ้างว่ารถยนต์แบบไฮบริดนั้นปล่อยมลพิษน้อยกว่ารถยนต์เบนซินและดีเซลก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดรถยนต์ในฝั่งของยุโรปเนื่องด้วยกฎหมายดังกล่าวนั้นจะครอบคลุมทั้ง27ประเทศที่เป็นรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปหากค่ายยานยนต์ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดก็จะถูกเรียกค่าปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาลก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าในปี2030ตลาดรถยนต์ในยุโรปนั้นจะสามารถเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้ทั้งหมดหรือไม่และ Toyota เองจะยอมเปลี่ยนโครงสร้างของตัวเองเพื่อทำตลาดต่อหรือจะมีการยุติการทำตลาดอย่างที่มีข่าวออกมาหรือไม่เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงสำหรับการยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์น้ำมันภายในปี2030เป็นไปได้หรือไม่และมีผลดีผลเสียอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ